วยตอนนั้นตามนี้เนาะอืมได้ตัวแทนของพี่น้องประชาชนครับที่ท่านเลือกมานี่นะครับนะครับเพราะทุกคนจะได้ยินเสียงเหมือนกันนะครับขอบคุณมากนะครับใช่ไหมครับท่านกำนันอันนี้ชาวบ้านเขาอยากจะเห็นนะฮะว่าข้างในมันมีบรรยากาศยังไงนะครับเรื่องนักข่าวและว่าจริงจังปัตตวีก็ที่พอมีหนังสือฉบับนี้มาประกาศนะฮะซึ่งตอนนี้ประหลัดอำเภอมีอยู่สองสามคนเองหนึ่งคนมาที่นี่นะฮะส่วนเรื่องยุทธศาสตร์ที่ไม่มีเรื่องน้ำเรื่องอากาศเสียเรื่องกลิ่นในยุคที่ท่านดีๆเนี่ยมันมีโอกาสการค้าขายอย่างเดียวแต่มองในระยะที่เป็นรองเท้าเรื่องเท้านี่ก็น่าจะขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลเป็นหลักก็มีเวทีนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยแล้วก็ลงไปถึงแม่น้ำจันทบุรีแล้วทราบว่าตรงแม่น้ำจันทบุรีเนี่ยมีการสูบน้ำประปาตรงนั้นเขาเรียกว่าสะพานบ้านลาวนะฮะสะพานบ้านลาวตรงนั้นคือเอาน้ำไปทำประปาให้คนในเมืองจันทใช้แล้วถามว่าจะเกิดมันมีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยผมโทษอันดับแรกผมคิดว่าต้นน้ำเนี่ยอาจจะใช้เวลาสัก30ปีก็ได้แต่ถามว่าอนาคต10ปี20ปีใครจะไปทราบเอาของเก๋มาให้เรานะครับเขาก็ไม่ให้เข้าแล้วยังทราบอีกว่านักข่าวก็ไม่ให้เข้าไปทำข่าวนะครับจนผมเนี่ยก็ชาวบ้านอีกหลายท่านต้องพานักข่าวเข้าไปถึงจะให้ทำข่าวผมก็ไม่ทราบว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับทั้งผู้นำหมู่บ้านด้วยผู้นำหมู่บ้านบางท่านนะครับขอยกเว้นนิดนึงที่มันเหมือนเป็นโอกาสของเราครับงี้ชาวบ้านจะต่อสู้ต่อไปไหมครับครับแน่นอนครับชาวบ้านยังต้องรวมตัวต่อสู้กันตลอดคือเราไม่ต้องการอยู่แล้วคุณให้เงินผมเป็นพันล้านผมก็ไม่เอานะครับผมไม่ได้รวยนะครับแต่ให้ผมส่วนตัวโดยที่ไม่ให้ผมพาชาวบ้านมาเนี่ยผมก็ไม่เอาครับทำรองได้นี่หมูห่าคือกรณีใดก็แล้วแต่ชาวบ้านไม่รับครับไม่รับไม่ยอมเขาจะมาทำนาหรือยังคะที่เขาคำว่าจะมาสร้างเนี่ย